อย่างแรกเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีรูปถ่ายตัวเองเลยนะฮะแล้วเราจะเอาอะไรไปเป็นโปรไฟล์ของตัวเองฉะนั้นอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องมีรูปถ่ายตัวเองก่อนแต่รูปถ่ายณที่นี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้ทุกรูปเสมอไปบางรูปก็ใช้งานได้บางรูปก็ใช้ไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าบางรูปเนี่ยอาจจะแบบพอส่งงานเล็กๆได้แต่โปรไฟล์รูปแบบไหนล่ะที่ส่งให้ผู้จัดส่งให้โมเดลลิ่งหรือว่าส่งให้ทางโปรดักชันเนี่ยเขาสนใจนะครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องไปหาพื้นข้างหลังเนี่ยให้มันดูเป็นมินิมอลก่อนหรือว่าเป็นทางการนิดนึงอย่างเช่นพื้นหลังสีขาวพื้นหลังสีเทาพื้นหลังสีดำพื้นหลังสีครีมอะไรก็ได้ครับที่เห็นรูปร่างหน้าตาของตัวเองชัดโดยไม่มีอะไรรบกวนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ซันเวลาไปรับนักแสดงซันจะเจอบ่อยมากเลยก็คือส่งรูปมาแล้วแบบถ่ายตอนกำลังกินข้าวถ่ายตอนกำลังไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆถ่ายตอนไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะมีพวกพร็อพนู่นนี่นั่นหรือว่าสถานที่เนี่ยรบกวนในส่วนของการคัดเลือกมากนะครับเพราะว่าซันอ่ะอาจจะไปโฟกัสที่อื่นก่อนหรือว่าบางทีส่งให้ลูกค้าก่อนอ่ะบางทีข้างหลังอ่ะโอ้โหสวยมากเลยนะเพื่อนๆจนมันไปแย่งซีนในส่วนของหน้าตาบุคลิกที่โดดเด่นของเราไปนะครับเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยข้างหลังมันเด่นเกินไปจนแย่งซีนหน้าตารูปร่างเราไปหมดเลยควรให้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ขาวครีมดูคลีนสีเทาสีดำก็ได้นะครับได้หมดเลย